ถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทวอชด็อกจำกัดท่านผู้ชมครับโรงแรมแห่งหนึ่งที่ศรีราชานักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมาพักกันมากธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนั้นเขาชอบแช่น้ำร้อนโรงแรมแห่งนี้เขาจึงนำเอาเทคนิคการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์คอนดิชันมาทำน้ำร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเขาทำยังไงคุณชุไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับเห็นท้าให้เรามาพิสูจน์เพราะว่ามีเทคนิคในการลดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงคะด้วยความที่ผู้บริหารของเราเนี่ยค่อนข้างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะใช้พลังงานธรรมชาติเข้ามาช่วยทดแทนการใช้ค่าไฟฟ้าที่นี่เลยที่เราใช้อยู่ก็คือเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยทำระบบน้ำร้อนค่ะของที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ต้มน้ำแล้วเราจะใช้พลังงานความร้อนที่มาจากแอร์ทุกครั้งที่แอร์เปิดทำงานแล้วมีความร้อนจากน้ำยาแอร์ออกมาค่ะความร้อนตรงนั้นเนี่ยจะช่วยต้มน้ำร้อนเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าต้นทุนในการผลิตน้ำร้อนของฝ้ายมันจึงต่ำลงมาแน่นอนเมืองไทยร้อนจะตายทำไมถึงต้องคำนึงถึงน้ำร้อนคะเพราะว่าศรีราชาบางคนเขาเรียกว่า Little Japan ก็คือเป็นเหมือนเมืองญี่ปุ่นขนาดย่อมและคนญี่ปุ่นเนี่ยการอาบน้ำร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเขาต้องบอกด้วยว่าคนญี่ปุ่นเขาจะอยากได้ความร้อนที่ประมาณ40กว่าองศาขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างอะเนาะช่วยรักษาสุขภาพบ้างช่วยทำให้เขาผ่อนคลายจากงานบ้างเดี๋ยวไฟว่ายังไงเราไปเดินดูกันเลยดีกว่าโอ้ดีค่ะไปได้แบบพิสูจน์เลยค่ะโอเคค่ะโรงแรมแห่งนี้ผลิตน้ำร้อนจากพลังงาน2แหล่งด้วยกันได้แก่1เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีหลักการทำงานคือเมื่อน้ำเย็นไหลมาตามท่อทองแดงเข้าไปใต้แผงรับแสงอาทิตย์น้ำเย็นจะได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับแผงเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะลอยตัวขึ้นไปตามท่อทองแดงที่อยู่ในแผงและไหลกลับเข้าไปสู่ถังเก็บน้ำร้อนต่อไปและ2ใช้ความร้อนจากน้ำยาแอร์ที่ไหลมายังท่อส่งความร้อนที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งในระบบเดิมนั้นจะใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำยาแอร์นั้นเย็นลงแต่ทางโรงแรมได้ทำการปรับเปลี่ยนนำท่อส่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 80-90 องศาเซลเซียสนั้นมาขดไว้ในถังน้ำความร้อนจะถูกถ่ายเทให้กับน้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกส่งไปเก็บยังถังเก็บน้ำร้อนต่อไปอากาศแบบว่าเย็นสบายมากเลยเนาะทางเดินนี่ถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณฝ้ายว่าเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยค่าใช้ไฟฟ้าเราจะเป็นยังไงคะเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่านี้ประมาณ 35-40% เลยนะทำไมโรงแรมเราถึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนคะคุณฝ้ายเป็นเพราะว่าบ้านเราอาจจะทำธุรกิจเกษตรกรรมมาก่อนก็ได้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราอยู่กับธรรมชาติมาตลอดเรียกว่าอะไรก็ตามที่มันจะมีส่วนช่วยในการที่จะสนับสนุนพลังงานที่ยั่งยืนได้เราพร้อมจะทำแล้วจริงๆแล้วมันค่อนข้างสำคัญกับโลกในอนาคตนะเพราะว่าหนึ่งพลังงานอาจจะหมดไปก็ได้เราก็เลยอยากจะทำให้มันดีที่สุดแหละจากการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆมาใช้ทำให้โรงแรมนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 35-40% ต่อปีเมื่อค่าไฟฟ้าลดลงลูกค้าก็จ่ายค่าไฟน้อยลงมันสุดยอดจริงๆค่ะ